สวัสดีครับทุกคนครับผมก็มีอยู่135 บาทนะครับจริงแล้วอันนี้ไม่ใช่เงินฝากนะเงินเหลือนะครับเราเล่น60 บาทนะไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะว่าทุนระดับนี้เล่นได้แค่2 ห้องเนี้ยแหละครับทีนี้ผมเขาเรียกว่าเดาเลยนะผมอยากใส่สี่ผมก็ใส่สี่จริงแล้วถ้าให้มองตามสถิติมันควรจะเป็น5นะแต่ผมชอบสี่เพราะว่าสี่เพิ่งมานะเลยคิดว่าน่าจะมาได้อีกเป็นไงล่ะเห็นไหมพอได้เสียงดังเหี้ย164 บาทรวมกันเป็น300ครับตาใสตั้งแต่รอบแรกเลยนะจ๊ะตอนแรกก็มองอยู่นะว่า5นะครับแต่ว่าด้วยเงินมันน้อยๆเอาตามเซนต์เนี่ยนะรอบต่อไปก็ต้อง4ดินะครับแต่ว่าเราอาจจะเพิ่ม3เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใส่แม่งไปเลยครับ3,460 บาทสี่ยาวนะผมว่าแต่หนึ่งก็น่าสนใจนะสี่จริงครับ2,3,4ฮะโต๊ดสามตำแหน่งนี้บวกมา700ครับขออภัยบวกดีเลยแหละนะมาครับผมแม่ใจแบบฟูเลยครับผมได้มา2 รอบนะขอพันเดียวเราไปคิดอะไรมากรอบนี้ดูนะครับว่าสี่ยังมาไหมสี่มาไป3 รอบนะแต่ว่าใจสามก็สวยอยู่นะใจก็ชอบนะครับ3-4มาจริงครับเอ้าไม่ได้แทง4-5เพื่อนลืมไปเลยโอ้โหตัวที่ลืมออกแล้วแม่งออกเบิ้ลครับไม่ได้แดกตัวอื่นด้วยยังก็รู้ว่ากูไม่ได้แทงนะกลับไปเลือก420เลยว่ะโอ้โหยังเซ็งแต่ว่าอย่างนี้นะครับผมคือเราเดามาถูกทางละคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมเล่นตัวเดียวไปเลยอะเพราะผมได้มาจาก4นะตั้งแต่แรกถ้าไม่ได้ก็จบกันตรงนี้ครับ 5-6 มีใส่ไว้นะผมมองว่าอาจจะเป็นสูงได้นะครับมี51กับ56นะครับที่นอกเหนือจาก4นั่นแน่164ว่ะ11ไฮโล10เท่าครับทุกคน1,150 บาทจริงก็ถึงเป้าแล้วนะขออีกนิดนึงกันนะจาก163 บาทตอนนี้ก็เท่ากับถ้าถามแบบทุนๆก็กำไรประมาณกำไรสุทธิ1,000นะครับรอบนี้เราเล่นหนึ่งมึงนะสี่ยาวแล้วครับเลยไม่เล่นแล้วนะ4ยาวไป5 รอบนะครับลองตาม1ดูแล้วก็มีใส่2 3 5 6ไว้นะครับกันเหนียวกันเหนียวไม่มาก็ทำใจอย่างเดียวเพื่อนโอ้โหเฮียไม่น่าพูดแม่งไม่มาของจริงอ่ะเหลือ700แล้วอะไรวะขึ้นลงว่ะดวงจะดีก็ดีไม่สุดนะครับผมจะแย่มันก็ยังไม่หมดตูดไงไขข้อห้องใจเล่นดิต้องเล่นนะแต่มันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันมี2 ตัวครับ4 กับ 6ครับที่หน้าแทงผมเลือก6 ตัวเดียวแล้วกัน4ผมไม่แทงอ่ะเพราะว่าผมใส่หนักเลยครับใส่เต็มอัตรานะครับโต๊ะเต็มอัตรา60 บาท6มาไหมล่ะมาอย่าโหตกใจนึกว่าตอง164มาบ่อยนะมาบ่อยเลยผมเห็นเนี่ย2 รอบแล้วที่ชัดๆใน5 รอบหลังนะครับไปครับเราพอกันสักทีนะครับผมก็จบได้เกือบ1,500นะครับจาก163 บาท